าสกลนครครั้งนี้นะคะได้ไปเที่ยวหลายที่เลยนะคะแต่ว่าเรายังเหลือของดีของแท้ของหายากอีกหนึ่งอย่างใช่ไหมคะพี่ตูนใช่ค่ะสิ่งที่เรากำลังจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกันตอนนี้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยนะคะหรือว่า GI ของจังหวัดสกลนครนั่นก็คือหมากเม้าสกลนครและน้ำหมากเม้าสกลนครนะคะตอนนี้เราสองคนนี่ก็เลยกำลังเดินทางกันไปที่เขาภูพานนะคะเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมไปกันถึงที่แหล่งกำเนิดคือเป็นต้นทางของหมากเม้าสกลนครและน้ำหมากเม้าสกลนครเลยนี่ตอนนี้เราถึงไหนแล้วคะถึงเส้นถนนภูพานนี่ต้องบอกให้พี่คนขับรถนี่จอดก่อนเลยนะคะเพราะว่านี่เห็นเป็นข้างๆทางนี่มีเป็นซุ้มร้านขายของฝากเดี๋ยวมาดูกันว่ามีหมากเม้าที่เราตามหาหรือเปล่านะพี่ตูนนะเขาจะขายยังไงนะไม่เคยซื้อโอ้นี่ลูกใหญ่ๆ นี่คืออะไรคะอะไรอ่ะใช่หมากเม้าเว้ยตะขบปลาอ่ะชิมให้ดูนี่ค่ะนี่ตูนชิมก่อนเป็นไงคะโอ้ฝาดมากอ่ะโอ้ฝาดยังไม่กินเปลือกเอาเหรอคะเอาไม่กินอ่ะนี่เลยโอ้นี่เลยใช่ไหมคะหมักเม้าแบบนี้เลยขายยังไงเอ่ยโลละร้อยค่ะโลละร้อยที่โลละร้อยนี่แบบค่ะเปรียบเทียบได้กับพวกองุ่นนอกอะไรอย่างนี้เลยนะคืออันนี้คือผลไม้ท้องถิ่นที่มีราคามากๆ อันนี้หนูสงสัยมากเลยว่าทำไมเขาถึงชื่อหมากเม้าคะชื่อเฉพาะที่บางคนก็เรียกเม้าบางคนก็หมากเม้าบางคนก็หมากส้มกุ้งนี่ถ้าอยากจะทานหมากเม้าสดๆแบบนี้เยอะๆนี่ต้องมาช่วงไหนคะช่วงก็น่านี้นะสิงหากันยาแล้วอย่างหมากเม้าพวกนี้ที่ขายเนี่ยคือมาจากไหนคะเขาเอามาส่งหรือว่าจะเป็นผลไม้ป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะพอมันเริ่มจะทำเป็นพวกน้ำผลไม้ได้ก็เริ่มขยายกันพี่เขาเล่าให้ฟังว่าหมากเม้าพวกนี้ก็คือมาจากสวนแล้วก็สวนนี้ก็ไม่ได้อยู่ไกลนะคะเพราะว่ามีอยู่ตลอด2ข้างถนนภูพานนะคะก็คือเนี่ยอยู่แถวๆนี้ก็มีขับไปอีกก็จะมีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตูนกับมินนี่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวสวนกันดีกว่าเนาะต้นหมากเม้าจริงๆเป็นยังไงนะคะเขาจะมีกรรมวิธีการเอาหมากเม้าเนี่ยไปทำอะไรทานได้บ้างเดี๋ยวเราคงไปนี่ได้ชิมหมากเม้าสดๆจากต้นกันด้วยตอนนี้นะคะตูนกับมินนี่นี่พาคุณผู้ชมมาถึงเหมือนกับเป็นต้นทางของหมากเม้าสกลนครเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สวนวรรณวงศ์นะคะหมากเม้าสกลนครได้ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในปี2549ค่ะและต่อมาในปี2557น้ำหมากเม้าสกลนครก็ได้ตราสินค้า GI ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งเป็นการผนึกกำลังกันของหน่วยงานที่เข้ามาช่วยส่งเสริมและชมรมหมากเม้าสกลนครค่ะซึ่งหนึ่งในสมาชิกกลุ่มและถือว่าเป็นกูรูที่บุกเบิกสายพันธุ์หมากเม้าแห่งเทือกเขาภูพานก็ต้องยกให้อาจารย์ขนบท่านนี้ละค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรบกวนหน่อยนะคะครับมาบุกมาถึงสวนเลยวันนี้ใช่แล้วค่ะโอ้คุณภูพาเห็นที่นี่มีหมากเม้าเยอะมากเลยค่ะที่ภูพานทำไมที่ภูพานถึงมีหมากเม้าเยอะขนาดนี้อ๋อมันเป็นแหล่งที่มีหมากเม้าอร่อยที่สุดในประเทศไทยทำไมต้องหมากเม้าภูพานด้วยหมากเม้าสกลนครไม่พอนะต้องปลูกที่ภูพานด้วยมันเป็นธรรมชาติที่คัดสรรให้มาอยู่ตรงนี้ค่ะเทือกเขาภูพานนะคะถือว่าเป็นแหล่งปลูกหมากเม้าที่สำคัญของประเทศไทยค่ะสาเหตุก็เพราะว่าที่นี่นะคะมีภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตแล้วก็รสชาติของหมากเม้าโดยเฉพาะช่วงความสูงที่อยู่ระหว่าง300เมตรถึง600เมตรจากระดับน้ำทะเลก็เลยทำให้มีปริมาณน้ำฝนที่พอดีมีอุณหภูมิที่พอเหมาะมีแสงแดดให้สังเคราะห์แสงยาวนานถึง13ชั่วโมงต่อวันในช่วงออกผลค่ะและที่สำคัญนะคะก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์สูงทำให้ดินที่นี่นะคะมีแร่ธาตุที่ต้นหมากเม้าเนี่ยสามารถดูดซึมเอาไปใช้ได้ก็เลยเกิดเป็นหมากเม้าสกลนครที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนี่แหละค่ะลักษณะต้นนี่ก็สูงเหมือนกันนะคะสูงประมาณแบบต้นมะม่วงอะไรอย่างนี้แล้วก็ใบเขาจะเป็นใบลักษณะอย่างนี้ใบแบบว่ายาวแต่ไม่ยาวไม่ได้ยาวแบบใบมะม่วงนะคะเวลาเขาออกผลมาเนี่ยเขาก็จะออกมาเป็นพวงอย่างนี้เป็นพวงยาวคล้ายพริกไทยใช่ๆๆคล้ายพวงพริกไทยตอนที่เขายังไม่สุกเนี่ยเขาก็จะเป็นออกมาเป็นลูกแดงๆแล้วก็พอเขาเริ่มสุกเขาก็จะกลายเป็นสีดำนะคะในสวนผมมีอยู่ทั้งหมด31สายพันธุ์ต้นอันนี้แค่ในสวนเดียวในสวนแล้วอย่างในภูพานนี่คนปลูกหมากเม้ากันเยอะมากเลยฮะประมาณ 1,900 กว่าไร่บนเทือกเขาภูพานอ
จารย์มันเปรี้ยวค่ะมันเปรี้ยวมันถึงบอกว่าอร่อยที่สุดเลยก็ยังไม่ได้ทานลูกที่มันจะอร่อยเอ้าอาจารย์นี่ไง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 ลูกดำๆลองชิมลูกดำๆดูที่มันสุกแล้วเมื่อกี้มันยังไม่สุกครับดังก็ไม่บอกหนูอยากจะให้ชิมก่อน อันนี้คือลูกที่สุกแล้วอันนี้อร่อยชัวร์นะคะลองชิมดูอร่อยไหมอันนี้อร่อยชัวร์อาจารย์ไม่ลองหรอกแล้วคือของข้าวใช่ต่างเลยค่ะอันนี้หวานขึ้นมาเลยหวานค่ะหวานรสชาติหวานนำแล้วก็มีเปรี้ยวตามนิดๆหมากเมาเรียกได้ทั้งมะเมาหรือว่าเมาค่ะเป็นผลไม้ที่พบได้มากในภาคอีสานเป็นหนึ่งในผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ไทยได้มีนักวิจัยจากหลากหลายสถาบันศึกษาสรรพคุณของหมากเมาพบว่าเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างแอนโทไซยานินที่มีฤทธิ์ช่วยยับยั้งและก็ต้านเซลล์มะเร็งค่ะและยังมีวิตามินหลากหลายชนิดเช่น B1 B2รวมไปถึงกรดอะมิโนอีก18ชนิดเรียกได้ว่าเป็นผลไม้ท้องถิ่นไทยที่สรรพคุณไม่แพ้เบอร์รี่ในต่างประเทศเลยล่ะค่ะอาจารย์คะหนองเต่าคำพันเนี้ยพันที่มันจะหวานกว่าพันอื่นใช่ไหมคะแล้วถ้าหวานๆอย่างนี้อาจารย์เอาไปทำอะไรคะทำน้ำผลไม้น้ำผลไม้น้ำหมักเมาน้ำหมักเมาที่ได้ GI ไงน้ำหมักเมาสกลนครอันเรื่องชื่อน้ำหมักเมาสกลนครเนี่ยแตกต่างโดดเด่นมีเอกลักษณ์อะไรที่ไม่เหมือนที่อื่นตัวน้ำหมักเมากับหมักเมาสกลนครถ้าผมทั้งสองเลยมันจะมีคุณลักษณะหวานแล้วมีหวานแล้วเปรี้ยวฝาดขมมันมีสายพันธุ์หนึ่งที่ขมด้วยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่นี่ถ้าปลูกที่อื่นมันจะมีเปรี้ยวนำเท่านั้นแล้วอันที่สองคือถ้าตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีมันจะมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในตัวของมันโดยที่ไม่ต้องใช้สารอะไรเลยไม่ต้องใช้สารกันบูดนี่คุณสมบัติของคำว่า GIหมากเมา GI หรือน้ำหมาก GI ของสกลนครนี่คุณผู้ชมคะตอนนี้เก็บหมากเมากันได้เต็มตะกร้ากันทั้ง3คนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทำน้ำหมากเมากันแล้วค่ะผลหมากเมาที่ใช้ผลิตน้ำหมักเมาสกลนครนะคะนอกจากจะมาจากสวนของอาจารย์ขนบท่านนี้แล้วในแต่ละวันก็จะถูกส่งมาจากสวนของสมาชิกซึ่งก็จะต้องมีการจดบันทึกชื่อสวนแล้วก็น้ำหนักอย่างชัดเจนเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำหมักเมาต่อไปค่ะครูขนบบอกว่ากรรมวิธีการผลิตน้ำหมักเมาสกลนครที่ได้ติดตรา GI นั้นนะคะแต่ละขั้นตอนก็จะต้องถูกบันทึกเก็บเป็นข้อมูลเอาไว้ทุกครั้งค่ะเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าขวดที่เราได้ดื่มนั้นมาจากสวนไหนผลิตตั้งแต่เมื่อไหร่เพื่อให้มั่นใจว่าทุกขวดได้มาตรฐานและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้นั่นเองค่ะกลิ่นของหมักเมาเนี่ยมันจะคล้ายๆกลิ่นน้ำผึ้งใช่เป็นแก่นใช่กลิ่นมันหอมหวานหอมหวานเหมือนความหวานแบบน้ำผึ้งเดี๋ยวชิมว่ารสชาติเหมือนกันหรือเปล่าสดชื่นมากเลยนะคะคือไม่หวานเกินไปไม่เปรี้ยวเกินไปกำลังดีผมหมดแล้วนะหมดแล้ว รสชาติของน้ำหมักเมาวันนี้นะคะถือว่าอร่อยเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าเราได้ดื่มด่ำรสชาติกันไปพร้อมๆกับรอยยิ้มและก็เสียงหัวเราะที่บอกเล่าด้วยความภาคภูมิใจถึงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ถูกต่อยอดด้วยภูมิปัญญาและก็ความรู้ทางวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือจนเกิดเป็นสินค้าที่สร้างอาชีพแล้วก็รายได้ให้กับชุมชนค่ะครับซึ่งมันเพิ่มมูลค่าเพิ่มอาชีพไม่ว่าจะเป็นผู้สูงวัยนักเรียนเสาร์อาทิตย์วันหยุดก็มา มีรายได้ในชุมชนนะครับทำให้สังคมอบอุ่นด้วยเนาะอบอุ่นทุกคนอยู่ได้กันช่วยกันไม่ต้องดิ้นรนไปต่างจังหวัดกลับมาปลูกเมาแล้วขายได้มีอาชีพนะครับนี่สิ่งเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมันทำให้เพิ่มมูลค่าได้มากขึ้นอย่างน้อยประมาณ 20-30% เมื่อขายผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าได้ก็ทำให้ประชาชนนี่กินดีอยู่ดีขึ้นครับก็ทำให้แบบคนรู้จักกันเยอะใช้ผ้าคามกันเยอะแต่ก่อนเขาใช้กันแค่แบบว่าผ้าผืนแล้วก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้กว้างขึ้นสิ่งมูลชีพธรรมวิสาทเนี่ยออกแบบมาเพื่อจะคุ้มครองสินค้าที่มีความแตกต่างแล้วก็ผูกพันกับแหล่งกำเนิดนะฮะเพราะฉะนั้นความจำเป็นของการขึ้นทะเบียนก็คือว่าเมื่อขึ้นทะเบียนก็จะได้รับการคุ้มครอง
สงวนสิทธิ์ให้เป็นของชุมชนที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้นนะครับคนอื่นมาผลิตสินค้าแบบเดียวกันกับเราเนี่ยจะใช้ชื่อของเราไม่ได้ถ้าผลิตจากนอกชุมชนแล้วก็เพราะนั้นรายได้ต่างๆก็จะเกิดขึ้นกับชุมชนที่เป็นเจ้าของ GI ที่มาขึ้นทะเบียนครับขั้นแรกเราต้องหาก่อนว่าของเราเนี่ยมีวัฒนธรรมมีอะไรเด่นที่สามารถที่จะสืบทอดถ่ายทอดผ่านออกมาเป็นสินค้าบริการของชุมชนถ้าเรามองหาสิ่งเหล่านี้ให้เห็นข้อแตกต่างเหล่านี้แล้วให้เห็นมุมที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงผลิตสินค้าและบริการของเราได้เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยกันคิดแล้วก็หารือกับผู้รู้ในพื้นที่นะครับแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ก็จะมีไอเดียต่างๆที่จะมาช่วยต่อยอดกับรุ่นเก่าแล้วก็พอได้เป็นไอเดียเป็นอะไรแล้วเนี่ยติดต่อมาที่กรมสิทธิ์ปัญญาเราจะพยายามที่จะรวบรวมว่าจะสามารถที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนคุ้มครองยังไงซึ่งเมื่อคุ้มครองแล้วเนี่ยถ้าสินค้านี้มันมีศักยภาพเป็นที่สนใจของชาวต่างประเทศกรมสิทธิ์ปัญญาก็จะส่งเสริมให้มีการนำ GI เหล่านี้ไปจดทะเบียนในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดที่เรามีเห็นโอกาสทางการตลาดนะฮะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะขยายมูลค่าการผลิตการส่งออกต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะนำรายได้กลับไปช่วยพัฒนาคุ้มชุมชนตามนโยบายให้ชุมชนมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต่อไปครับแห่งชาติกุยบุรีมีต้นไม้จันทร์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะเราจะศึกษาจากภาพเก่าๆเช่นของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็จะองค์ประกอบแบบนี้เป็นบรรทัดฐานเป็นมาตรฐานมีลวดลายทั้งหมด19แบบ 33,232 ชิ้นครบนอกกลาพฤหัสบดีที่21กันยายนนี้ 20:45 นาทีทางช่อง9 Mcot HDแต่ดูดิลูกป่านหวานแค่ไหนเขาบอกว่าต้องหายใจออกด้วยใช่ไหมคะแล้วจมูกจะได้อมไว้นิดหนึ่งเคี้ยวๆแล้วอมนิดหนึ่งแล้วมันจะผ่านเอาลมหายใจทางจมูกเคี้ยวๆแล้วอมนิดนึงมันจะมีกลิ่นหอมเหมือนกับน้ำแล้วหายใจออกนี่หายใจออกตอนไหนตอนจมูกทำไมมันยากจังเลยอ่ะ